Apple เปิดตัวหูฟัง Beats รุ่นใหม่ในคืนวันที่30เมษายนที่ผ่านมานี้มีอยู่2รุ่นด้วยกันค่ะนั่นก็คือ Beats Solo Buds และ Beats Solo 4จะมีดีไซน์และสเปคอะไรน่าสนใจบ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะมาเริ่มกันที่หูฟัง Beats Solo Buds กันเลยค่ะดีไซน์ของหูฟังรุ่นนี้นะคะเป็นหูฟังแบบ In-Ear หูฟังที่จิ๋วแต่แจ๋วพกพาสะดวกค่ะเคสชาร์จของหูฟังขนาดดีไซน์เล็กกระทัดรัดขนาดความกว้างอยู่ที่ 3.5 เซนติเมตรสูง 2.4 เซนติเมตรยาว 6.6 เซนติเมตรและมาพร้อมกับพอร์ตชาร์จ USB-C ค่ะมาต่อกันที่ดีไซน์ของหูฟังนะคะเป็นดีไซน์แบบ In-Ear มาพร้อมกับจุก4ขนาดให้เลือกค่ะตั้งแต่ขนาดใหญ่กลางเล็กและเล็กพิเศษค่ะขนาดความสูงของหูฟังความสูงอยู่ที่ 1.9 เซนติเมตรยาว 2.05 เซนติเมตรและความกว้าง 1.85 เซนติเมตรค่ะส่วนน้ำหนักของเคสนะคะอยู่ที่22กรัมหูฟังหนัก 5.7 กรัมรวมเคสและหูฟังของ Beats Solo Buds นะคะอยู่ที่ 33.4 กรัมค่ะมาต่อกันที่ไฮไลท์เด่นของหูฟังรุ่นนี้กันเลยค่ะเริ่มที่อันดับแรกนะคะรองรับการเชื่อมต่อกับระบบ iOS และ Android ด้วยการแตะเพียงแค่ครั้งเดียวค่ะหูฟังแต่ละข้างมี Transducer 2ชั้นค่ะและมีปุ่ม Multifunction 1ปุ่มใช้ในการกดรับสายตัวหูฟังมีช่องตัดด้วยเลเซอร์เพื่อคุณภาพเสียงเบสที่หนักแน่นและยังช่วยลดแรงดันของการใส่หูฟังเพื่อความสบายมากยิ่งขึ้นค่ะตัวหูฟังรุ่นนี้นะคะใช้คลาส1 Bluetooth ค่ะแต่น่าเสียดายนะคะที่รุ่นนี้ไม่รองรับการตัดเสียงรบกวน ANC โหมดฟังเสียงภายนอกไม่รองรับ Dolby Atmos และสวัสดี Siri ค่ะส่วนราคาและการจำหน่ายเจ้าตัว Beats Solo Buds เปิดขายในราคา 2,800 บาทมีให้เลือกถึง4สีนะคะนั่นก็คือสีแดงใสสีดำ Matte Black สีเทา Storm Gray และสีม่วง Arctic ค่ะส่วนการเปิดขายในไทยตอนนี้ยังไม่มีกำหนดวันสั่งซื้อค่ะแต่ในเว็บไซต์ระบุเพียงว่าจะเปิดขายในช่วงเดือนมิถุนายนปี2024นี้ค่ะตัวต่อไปนะคะเป็นหูฟัง Beats Solo 4ค่ะหูฟังครอบหูที่สามารถรองรับ Lossless ได้ค่ะส่วนดีไซน์ของหูฟังรุ่นนี้นะคะเป็นหูฟังแบบ On Ear หรือ Headphone แบบไร้สายค่ะมีแถบเลื่อนที่สามารถปรับได้ด้วยตัวฟองน้ำที่ครอบหูของหูฟังเป็นแบบ Ultra Plus ค่ะออกแบบมาให้ทนทานและสวมใส่ได้นุ่มสบายตลอดทั้งวันและหูฟังรุ่นนี้นะคะมีขนาดความสูงอยู่ที่ 6.8 เซนติเมตรยาว 17.7 เซนติเมตรและความกว้าง 15.8 เซนติเมตรค่ะน้ำหนักของหูฟังรุ่นนี้อยู่ที่217กรัมและในกล่องของหูฟังรุ่นนี้นะคะจะมีเคสพกพาสาย USB-C to USB-Cและสายแจ็ค 3.5 มิลมาให้ด้วยค่ะมาที่ไฮไลท์เด่นของหูฟังรุ่นนี้กันเลยค่ะเจ้าตัวปุ่ม B เนี่ยใช้สำหรับการควบคุมเพลงและการโทรค่ะมีปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงด้วยนะคะและที่สำคัญมีปุ่มแบบมัลติฟังก์ชันสำหรับการเปิดปิดเครื่องและการจับคู่ด้วยค่ะแบตเตอรี่ของหูฟังรุ่นนี้นะคะชาร์จครั้งเดียวสามารถฟังได้นานสูงสุด50ชั่วโมงเลยค่ะรองรับฟาสต์ฟิลชาร์จ10นาทีช่วยฟังเพลงได้นานสูงสุดถึง5ชั่วโมงเลยค่ะระยะสัญญาณที่ไกลขึ้นและสะดุดน้อยลงด้วย Class 1 Wireless Bluetooth ค่ะการใช้งานของหูฟังรุ่นนี้ใช้งานร่วมกับ Bluetooth 5.3 ส่วนสเปคนะคะรองรับเสียงตามตำแหน่งพร้อมกับการติดตามศีรษะแบบ Dynamic ค่ะมีตัวแปลงสัญญาณดิจิทัลแบบ Analog DAC ในตัวรองรับเสียงแบบ Lossless เมื่อเราเชื่อมต่อผ่านสาย USB-C หรือว่าสาย 3.5 มิลค่ะมีไมโครโฟน Beamforming ดิจิทัลหลายตัวหูฟังมี Transducer 40 มม. มีการแชร์เสียงและสวัสดี Siri และรองรับการเชื่อมต่อกับระบบ iOS และ Android ได้ด้วยค่ะเจ้าตัวหูฟัง Beats Solo 4นะคะมีให้เลือกอยู่3สีด้วยกันค่ะนั่นก็คือสี Cloud Pink สี Fast Red Blue สีดำ Matte Black และเปิดให้สั่งซื้อแล้วนะคะที่เว็บไซต์ Apple แอป Apple Store เปิดตัวในราคา 6,900 บาทค่ะสรุปแล้วนะคะเจ้าตัวหูฟัง Beats Solo Buds เนี่ยเปิดขายอยู่ที่ 2,800 บาทแต่ในไทยเนี่ยยังไม่กำหนดวันเปิดขายค่ะในเว็บระบุเพียงแค่ว่าเปิดขายในช่วงเดือนมิถุนายนปี2024นี้ค่ะแต่เจ้าตัว Beats Solo 4เปิดขายในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่แอป Apple Store ได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสรุปการเปิดตัวหูฟัง Beats ทั้ง2รุ่นค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวไอจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยค่ะ
ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ข่าวสารใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะไอขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ